بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญความอิดุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาอีกหนึ่งวันพี่น้องชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ดุนยากันไม่นานทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาทรงใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาทรงห้ามพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับเวลาไปดูในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้มีเพียบเวลาไปดูสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามก็มีเพียบนะครับแต่ปรากฏเวลาเอาเข้าจริงในชีวิตเราไอ้ที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ส่วนที่ไอ้ที่อะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามก็ไม่ได้ทิ้งเท่าไหร่มันเหมือนจะกลับกันนะเวลาอัลลอฮ์ใช้ให้ทำทิ้งเวลาอัลลอฮ์ใช้ให้ทิ้งทำนะแล้วสุดท้ายแต่สิ่งที่พวกเรายังยืนหยัดเหมือนกันก็คืออัลลอฮ์จะขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์ด้วยเธอนะตอนที่อัลลอฮ์ให้ทำอะไรเนี่ยตรงข้ามหมดเลยแต่จบท้ายก็ยังดีดังนั้นพี่น้องมาตรฐานที่อยากจะให้เตือนหัวใจของพวกเราให้แม่นก็คือว่ายังไงก็ช่างพี่น้องให้นึกถึงอัลลอฮ์เอาไว้นะครับให้นึกถึงให้เอาชีวิตเราไปเกี่ยวพันกับเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของรอซูลเอาไว้พี่น้อง วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะได้นำมาบอกกับพี่น้องทั้งหลายก็คือสิ่งที่อยู่ตรงนี้นั่นคืออะไรจ้าบางคนบอกว่าคุ้มหัวอาจารย์ไม่ใช่นะไม่ได้มาคุยเรื่องผ้าคุ้มหัวแล้วก็ไม่ได้มาคุยเรื่องมัวแต่กำลังจะคุยถึงสิ่งที่อยู่ข้างในสิ่งที่มันจะใช้ในการกำหนดเพื่อจะให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปและจะได้พิจารณาว่าพวกเราจะทำยังไงต่อไปในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูพี่น้องครับอุลามะเขาอธิบายว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเราเนี่ยต้องใช้ประโยชน์จากมันมือเราใช้ประโยชน์และไปหยิบไปจับอะไรเนี่ยใช้ประโยชน์เท้าเราใช้เดินไปไหนมาไหนนะครับคนที่จะอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยต้องมีบรรทัดฐานแบบนี้ตัสดีกุบิลกัลบีเชื่อด้วยนะเชื่อด้วยหัวใจเวลาอัลลอฮฺบอกให้ทำให้ทำไม่ทำไม่ทำหัวใจของเราเชื่อเลยตัสดีกุบิลกัลวะนุตกุบิลลิซานกล่าวออกมาด้วยนะด้วยลิ้นด้วยคำพูดฉันจะทำนี่ฉันจะทำนี่ฉันจะทำนี่ฉันจะปฏิบัติอย่างนี้อ่านอย่างนี้เขียนอย่างนี้พูดให้คนอื่นฟังวะอามาลุนบินชาวาเรียและจะต้องทำด้วยกับอะไรร่างกายของเราใช้ร่างกายขยับเพื่อที่จะใช้ร่างกายของเราในการเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องถ้าพี่น้องจำอะไรไม่ได้เลยมานั่งฟังผมวันนี้1ชั่วโมงเนี่ยจำไม่ได้แล้วไม่รู้อาจารย์พูดว่าอะไรมั่งให้พี่น้องจำแค่หัวข้อตรงนี้แหละคนจะเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องเชื่อด้วยใจกล่าวออกมาด้วยคำพูดแล้วกระทำด้วยกับอะไรร่างกายถ้าพี่น้องทำได้แบบนี้แสดงว่าเราเป็นบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วดังนั้นวันนี้ขอคุยเรื่องตรงนี้เรื่องที่อะไรที่มองไม่เห็นเนี่ยแหละนะครับที่มันจะสามารถสั่งแล้วก็บอกส่วนต่างๆของร่างกายให้ทำสมองอุลามะอธิบายว่าสมองของเราต้องใช้คิดคิดอะไรบ้างถ้าให้เราไปนั่งเองไปเปิดอัลกุรอานไปเปิดหะดีษนบีบางทีแย่อัลลอฮ์แค่เจอกุรอานเล่มนึงก็โอ้โห114ซูเราะห์ฉันจะไปเปิดตรงไหนแล้วเนี่ยไม่เปิดดีกว่าไม่อ่านดีกว่าดูอุลามะเขาก็รวบรวมเพื่อให้ง่ายที่สุดว่าตกลงเราจะต้องคิดอะไรบ้างไปดูข้อที่1สิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องคิดพิจารณาก็คือฟีอายาติวัลอาลามาติ
สิ่งแรกเลยที่จะต้องคิดก็คือบรรดาอายะห์ต่างๆของอัลลอฮ์องค์การต่างๆหลักฐานต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอาลามะห์เครื่องหมายต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งแรกที่ต้องคิดเลยไหนใครเคยไปต่างประเทศยกมือขึ้นฮัจญะห์ซุบัยดะห์นี่เคยไปใครอีกใครเคยไปต่างประเทศที่ผมถามแบบนี้พี่น้องเพื่อจะให้เราหวนกลับมาคิดดูว่าต่างประเทศกับบ้านเราน่ะมันไม่เหมือนกันบ้านเราไม่มีอะไรไม่มีหิมะแต่ต่างประเทศมีอะไรมีหิมะดังนั้นเนี่ยพี่น้องถ้ามีสตังค์มีโอกาสต้องเดินทางไปต่างประเทศต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆและที่ที่เดินทางไปแล้วได้ผลบุญก็คือมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีแล้วก็มัสยิดอักซอแต่ปรากฏว่าลองถามตัวเราสตังเต็มบ้านเลยแต่ไม่เคยไปไหนเลยเวลาเขาถามหิมะเป็นยังไงไม่รู้ไบตุลลอฮ์เป็นยังไงไม่รู้ตอบไม่ได้เลยอย่างนี้แสดงว่าอะไรไม่สมบูรณ์พี่น้องนะครับเพราะเวลาที่เราออกเดินทางแล้วได้เห็นสิ่งต่างๆเราจะได้พินิจพิจารณาถึงอายะห์ต่างๆเนี่ยพี่น้องถ้าสมมุติไม่มีเลยต้องเปิดอัลกุรอานดูว่าอัลลอฮ์ว่ายังไงเอาไปดูสักพิจารณากันสัก 2-3 อายะห์ก่อนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดบอกว่ายังไงกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์เป็นเจ้าเป็นเจ้าเพียงองค์เดียวเลยอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเวลาได้ยินอายะห์นี้องค์การอัลกุรอานว่าไว้แบบนี้เวลาเราเจอปัญหาเข้าจริงๆพี่น้องลืมกูไม่เหลือใครแล้วดึงหัวดึงหางเลยใครจะช่วยกูละเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ยังอ่านอัลลอฮุซอมัดอยู่เลยนี่ไงไม่พิจารณาถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้อ่านอัลกุรอานแล้วไม่ได้บทเรียนอาลามะต่างๆเครื่องหมายที่อัลลอฮ์ให้ต้องได้บทเรียนผมบอกกับพี่น้องว่าหลายครั้งที่ผมบรรยายผมบอกนะพี่น้องเวลาแก่เนี่ยอย่ากังวลเวลาแก่อย่าอะไรอย่ากังวลหลายคนเครียดตอนไหนตอนเวลาแก่อาจารย์ดูสิหัวงอกหมดแล้วอาจารย์ดูสินี่ตีนกาขึ้นเต็มเลยไม่ต้องไปเครียดพี่น้องเพราะใครที่มีโอกาสได้อยู่แก่ๆแสดงว่าท่านได้รับสัญลักษณ์ที่เยอะกว่าคนอื่นส่องกระจกหน้าแก่พี่น้องอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ยิ่งต้องนึกถึงอัลลอฮ์เอาความผูกพันจากความแก่ความชราให้เราต้องผูกพันกับอัลลอฮ์ให้มากให้แน่นแฟนแต่ไม่ใช่ยิ่งอัลลอฮ์ให้อาลามะห์มาเกิดขึ้นสัญญาณที่จะบอกว่าเองเป็นคนดีได้แล้วนะยิ่งกลายเป็นคนฝ่าฝืนไปเลยอัลลอฮ์ให้จมูกเบนๆมาพอใจไม่พอใจไม่พอใจไปทำยังไงเสริมดันขึ้นไปอัลลอฮ์คนมีจมูกเบนๆเนี่ยพี่น้องดีนะเวลาลงแป้งเนี่ยมันก็ไม่เปื้อนเนี่ยนึกสินึกให้ได้แต่เวลาไปทำจมูกโด่งๆเขาให้อัลลอฮ์พี่น้องกว่าจะปะแป้งขึ้นไปถึงเนินน่ะหมดแป้งอีกเท่าไหร่ใช่ไหมนึกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ด้วยกับคุณสมบัติต่างๆขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราเดินไปเห็นภูเขาเห็นภูเขาเห็นทะเลเห็นแม่น้ำพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มันสอนบทเรียนอะไรกับเราเดินทางไปต่างประเทศไปเจอทะเลที่อัลลอฮ์เคยเล่าว่าอัลลอฮ์เคยยกกอมุลลูดขึ้นไปถึงชั้นฟ้าแล้วก็คว่ำทิ่มมันลงมาจนกลายเป็นทะเลบทเรียนพวกนี้มันสอนใจอะไรเราขึ้นไปถึงภูเขาไปให้ถึงยอดเลยนึกถึงคำสอนที่นบีนูห์เคยกล่าวกับลูกนบีนูห์บอกลูกเอ้ยวันนี้จะไม่มีที่ไหนให้ความปลอดภัยมองตั้งแต่ยอดเขาถึงตีนเขานะพี่น้องสูงขนาดนี้วันนั้นอัลลอฮ์เคยให้น้ำท่วมมาแล้วลูกนบีนูห์เคยบอกฉันจะอยู่บนภูเขานี้แหละเพราะภูเขามันจะให้ความปลอดภัยกับฉันนบีนูห์บอกไม่ได้ไม่มีที่ไหนจะปลอดภัยลูกคนก็ว่านบีนูห์กันบ้าไปแล้วนูห์นี่มึงมาต่อเรืออะไรกลางทะเลทรายถ้าต่อแถวบ้านเรานี่น่าเชื่อเลยนั่นไปต่อเรือกลางทะเลทรายแต่เนื่องจากคำสั่งของอัลลอฮ์องค์การของอัลลอฮ์อายะห์ที่อัลลอฮ์ประทานให้นบีนูห์นบีนูห์ต่อเรือไม่สนใจใครสุดท้ายเวลาน้ำมาเขาให้จริงๆคนเวลาไม่เชื่อพี่น้อง
ปักหลักว่าไม่เชื่อแล้วเนี่ยว่าน้ำจะไม่ท่วมเวลาน้ำท่วมก็เชื่อว่าภูเขาจะให้ความปลอดภัยนบีนูห์บอกลูกเอ้ยไม่มีนะสูงขนาดไหนสูงขนาดไหนหลายคนบอกโอ้อาจารย์น้ำมันจะท่วมโลกไปได้ยังไงมันจะเป็นไปได้เหรอผมก็เดินขึ้นไปบนเขาผมเชื่อสนิทใจเลยพี่น้องว่ามันเคยมีน้ำท่วมเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรอันนี้ทฤษฎีผมเองนะเพราะเวลาขึ้นไปสูงๆไปเจอหอยไปเจอหอยอยู่บนยอดเขาโอ้แสดงว่าน้ำเคยท่วมมาหอยมันจึงขึ้นมาได้แต่จริงๆต่อให้ไม่เจอหอยเมื่ออัลลอฮ์เล่าว่าน้ำเนี่ยเคยท่วมเราก็ต้องเชื่อว่าน้ำนั้นมันท่วมแล้วสูงขนาดนั้นยังไม่รอดเลยแล้วพี่น้องจะเอาอะไรจะเอาอะไรไปให้เราเนี่ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกไปดูข้อที่สองสิ่งที่เราจะต้องคิดพิจารณาในรายการที่สองวัลอาลาอีวันนิอามวันนูอามะถึงความเจ็บปวดต่างๆและก็เนี่ยมาต่างๆที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาต้องคิดใคร่ควรแล้วพี่น้องวันที่เราได้รับความเจ็บปวดต้องเอาความเจ็บปวดนั้นมาเป็นบทเรียนให้เราได้เข้าสวรรค์เวลาเราได้รับความเนี่ยมาได้รับเนี่ยมาความเมตตาจากอัลลอฮ์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์แล้วเอาเนี่ยมานั้นเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะบั้นปลายจะเจ็บปวดจะทรมานจะมีความสุขต้องเข้าสวรรค์เอาทั้งสองอย่างพยุงเราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้พี่น้องดุนยานี้อุลามะอธิบายว่าไม่ได้หมายความว่าใครร่ำรวยใครมีสตังค์เยอะคนคนนั้นอัลลอฮ์รักไม่ใช่นะเพราะบางครั้งสตังค์เป็นร้อยๆล้านแต่ไม่สามารถทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้ไม่สามารถทำให้เราทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ได้ไม่สามารถทำให้เราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้เพราะอะไรอ่ะจะละหมาดก็ไม่มีเวลาจะละหมาดจะจ่ายซะกาตก็ไม่มีกลัวว่ามันจะลดกลัวว่ามันจะหายแต่เวลาจนเข้าจริงๆพี่น้องเวลาจะละหมาดก็ไม่ต้องกลัวอะไรเนี่ยสมมุติคนถ้ามีบ้านหลังใหญ่ๆพี่น้องมีจี้เพชรมีตู้ทองอยู่ในบ้านจะสละเวลาเดินทางมาฟังศาสนาได้ไหมได้ไหมจ๊ะไม่ได้มาได้ยังไงอาจารย์เดี๋ยวตู้หายมีคนเคยบอกอาจารย์ยูซุฟว่าฉันไปฟังอาจารย์ไม่ได้หรอกนะกลัวตู้เย็นหายอ๋อตู้เย็นนะซื้อมาเป็น10ปีแล้วจะมาฟังบรรยายไม่ได้เดี๋ยวตู้เย็นหายแต่สมมุติเราจนพี่น้องเดินออกจากบ้านบางทีไม่ต้องล็อกประตูมาฟังบรรยายได้กลับไปนะอ๋อโจรเขียนทีหลังมึงนะช่วยซ่อมตู้เย็นหน่อยกูจะยกอยู่แล้วปรากฏสนิมกินเอาไว้ในนี้หรือว่าเนี่ยเรามองให้ได้ว่าการที่เกิดสิ่งที่เป็นบาละหรือความเจ็บปวดให้เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทีนี้ทำยังไงนบีสอนแบบนี้คนคนหนึ่งเวลาพบกับมูซีบ้าความเจ็บปวดเวลาหนามตำเราจะพูดว่าไงอุ้ยหูเจ็บว่ะใช่ไหมอันนี้สำหรับคนเจ๋วเจ๋วสำหรับคนธรรมดาเนี่ยเวลาเดินไปเหยียบหรือลื่นเนี่ยเดินลงบันไดใครเทน้ำเอาไว้เหยียบลื่นปังไหลลงไปเนี่ยโอ้โหดาบ้านแตกเลยแล้วก็หัวฟาดเลือดไหลด้วยนบีสอนแบบนี้ใครก็ตามเวลาที่เขาเจอกับบททดสอบแบบนี้ต้องเลือดตกยางออกต้องเจ็บป่วยสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับคนคนนี้คืออัลลอฮฺจะเอาความผิดออกจากเขาจนกว่าเขาจะหายป่วยนี่คือค่าตอบแทนแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ฉันเดินให้รถชนเลยได้ไหมอยากจะให้อัลลอฮ์เอาบาปออกเนี่ยข้ามถนนดารุสสลามยืนจังก้ากลางถนนเลยไม่ได้ท่านแบบนี้อย่างนี้ไม่ได้พี่น้องขึ้นรถอะไรสองแถวเขาให้นั่งให้เรียบร้อยแม้ฉันยืนเกาะราวเหล็กเลยเพื่อมันจะได้หล่นลงมาไม่ได้ข้าใดก็ตามที่เราพบกับสิ่งที่เป็นมูซีบะแล้วเราสามารถอดทนได้นึกได้ว่านี่คือการทดสอบจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเอาอะไรเอาความผิดออกจากตัวคนคนนี้แล้วถ้าบางคนพี่น้องต้องเจ็บยันตายเลยคนเราเวลาเจ็บยันตายเนี่ยมันอดทนไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะให้พี่น้องนึกแบบนี้ว่าฉันขอไปสบายในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์
ไอ้เจ็บป่วยของฉันที่มันไม่หายแล้วเนี่ยขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสฉันได้ไปสบายที่ไหนในอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเจ็บของเราพี่น้องเราจะได้เป็นเจ็บอย่างผู้ที่มีความศรัทธาไม่ใช่เจ็บแล้วป่วยแล้วศาสนาหายไปจากตัวเราด้วยต้องเจ็บต้องป่วยแบบคนที่มีอิสลามเขาเจ็บป่วยแบบไหนล่ะเขาเจ็บป่วยบนความอดทนขอดุอาให้ผ่านพ้นความเจ็บปวดนี้และสังวรว่าบนความเจ็บปวดนี้อัลลอฮ์จะไถ่โทษให้แต่ถ้ามันไม่หายจนกระทั่งต้องตายไปด้วยโรคนี้จริงๆขอให้ฉันได้ไปสบายในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเถิดและดุอาต้นที่ผมเคยสอนพี่น้องอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกะซะลิวะซูอิลกิบารีโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงทำให้ข้าพระองค์พ้นจากความขี้เกียจด้วยเถิดให้พ้นจากความขี้เกียจด้วยจนอีกเรื่องนึงพี่น้องถ้าขี้เกียจส่วนใหญ่แล้วมันจะจนแต่บางคนทำจนเหงื่อท่วมก็ไม่อะไรไม่รวยเราไม่ต้องสนใจไอ้เรื่องรวยจนนะตอนนี้เอาขอดุอาตอนนี้ก่อนอัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงเอาความขี้เกียจจากฉันเพราะไม่ใช่จะทำงานรวยอย่างเดียวไอ้ความขี้เกียจนี้เราจะเอาไปใช้ในอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยวะซูอิลกิบารีและวัยชราที่ถูกคนทอดทิ้งคำว่าวัยชราที่ถูกคนทอดทิ้งไหนใครแก่แล้วยกมือขึ้นมีไหมผู้ชายยังไม่แก่เลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ใครที่แก่ชราแล้วพี่น้องยิ่งต้องอ่านให้นักเลยวันหนึ่งนี่ต้องอ่านให้หลายๆรอบเพื่ออัลลอฮ์จะได้เปลี่ยนวัยชราของเราให้เป็นวัยชราที่มีคนสนใจและอุลามะบางท่านอธิบายว่าดุอาต้นนี้เป็นดุอาป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตทำไมอ่ะเพราะพี่น้องสังเกตเป็นเบาหวานบางทีลูกมันยังดูแลนะเพราะเดินไปไหนมาไหนได้ปวดหัวปวดไข้อะไรเนี่ยลูกมันยังดูแลแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนี่แหละคือบททดสอบอีหม่านลูกสุดๆเลยเพราะเราจะถูกทอดทิ้งกับตอนนี้แหละไอเราก็ไปไหนไม่ได้ไอมันดูเรามันก็ไปไหนไม่ได้สุดท้ายมันก็เลยตัดสินใจเอาเราไว้ตรงนี้แล้วมันก็ไปซะมันไม่ได้ทิ้งนะมันแค่วางเราไว้เฉยๆมันไม่ได้ทิ้งดังนั้นนบีจึงสอนดุอาต้นเนี่ยเวลาเราเริ่มจะเข้าสู่วัยชราแล้วอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกะซะลิวะซูอิลกิบารีโออัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากความขี้เกียจและวัยชราที่แก่ชราเอาใหม่นะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกะซะลิวะซูอิลกิบารีอ่านเองพี่น้องหลายคนบอกว่าอาจารย์อ่านไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่น้องไม่อ่านก็รอเป็นอัมพฤกษ์กันละกันนะและเราจะรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนนะอุลามะบางท่านอธิบายไว้แบบนี้ว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับอาการยึดต่างๆของร่างกายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้อ่านดูอาต้นนี้แหละมันจะช่วยได้อีกครั้งนึงเอ้าอัลลอฮ์ฮะต้นเดียวกันมันต่อกันเลยมันอยู่ในต้นเดียวกันอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกะซะลีวะซูอิลกิบารีต้นเนี่ยมันเป็นต้นเดียวกันขอทั้งความขี้เกียจด้วยขอทั้งวัยชราที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งด้วยนะตอบเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันนะครับหลังจากบรรยายเสร็จแล้วพี่น้องให้ผมจดได้ดูอาละ500วะซูอิลกิบารีและรายการที่3พี่น้องที่จะต้องพิจารณาก็คือฟีซาวาบีฮีในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆการตอบแทนต่างๆที่อัลลอฮ์จะให้กับเราต้องคิดพี่น้องต้องนึกถึงว่าเราจะทำอะไรแล้วอัลลอฮ์จะให้การตอบแทนกับเราต้องคิดต้นนี้ไม่ใช่อยู่วันๆตื่นเช้ามากินกาแฟกินกาแฟเสร็จอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์เสร็จรดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้เสร็จกินข้าวกินข้าวเสร็จนอนนอนเสร็จกินข้าวกินข้าวเสร็จนอนนอนเสร็จกินข้าวตื่นเช้ามากินกาแฟต่ออย่างนี้ไม่ได้เพราะคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องนึกถึงอะไรฟีซาวาบี
สิ่งที่เขาจะได้รับเป็นข้อตอบแทนจากอัลลอฮ์ในความพยายามของเขากับดุนยานี่ที่อัลลอฮ์ให้มาพี่น้องอัลลอฮ์เอาจากเรานะนะเริ่มขีดชะตาบาปเราเนี่ยตอนอายุเท่าไร15ตอนนี้อายุเท่าไรฮัจญ์อายุเท่าไรล่ะ20เท่าไรนะ27ขอ71แหมนึกว่า27 71เอาตัดไป15ปีแรกเหลือเท่าไรเหลือประมาณ45 55นะเหลือประมาณ55ปีแสดงว่าบาปมากี่ปีแล้วเนี่ย55ปีแต่อัลลอฮ์จะเอาบาปเรา15ปีเนี่ยให้วอร์มให้ซ้อมให้พิจารณาให้ใคร่ควรถามว่าพี่น้อง15ปีเนี่ยแยกไม่ออกอีกเรื่องหมูหรือหมาแยกออกไหมตั้งแต่เกิดจนอายุ15ปีแยกออกไหมหมูหรือหมาฮะเดินไปอายุ15แม้ไก่หมางับมือก็ให้มีไหมไม่มี15ปีนะแยกออกหมดแล้วดีชั่วรู้หมดแล้วแต่ปรากฏว่าขณะ15ปีนะนะอัลลอฮ์ยังไม่เอาเลยเก็บไว้ก่อนรอผล15ปีอาเกนบาเล็กเมื่อไรถ้าเองยังทำความชั่วอีกนี่แหละถึงจะเป็นโทษแต่ปรากฏว่า15ปีพ่อแม่ไม่เคยสอนให้ทำอะไรเลยไม่รู้เรื่องศาสนาเลยเวลา16 17 18ยากแล้วผมบอกกับพี่น้องหลายคนถามผมว่าอาจารย์ลูกเราเนี่ยเราจะให้ลูกเราเป็นคนดีผมถามว่าหัจญ์ลูกอายุเท่าไรล่ะ40ล่ะอาจารย์โอ้โห40แล้วจะให้มันอะไรเป็นคนดีผมบอกโอ้โหอย่างนี้ผมนึกไม่ค่อยออกแต่ถ้าถามผมตั้งแต่6ขวบ7ขวบเนี่ยอย่างเงี้ยพอจะนึกออกเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่อัดเข้าไปอัดเข้าไปอะไรที่อยากจะให้อัดเข้าไปแล้วมันจะรับ40น่ะมันคายออกแล้วมันเป็นช่วงที่อะไรคายออกแล้วสมมุติผมบอกว่าอายุ40เนี่ยนะเรียกลูกมาลูกเอ้ยมานะรักเองนะลูกหัวน่ะถามว่ามันอยากจะให้เราลูกมั้ยล่ะบางทีเพราะความอายลูกมันอีกเพราะงานอีกมันจึงไม่มีเวลาจะมาเจาะแจ๊ะกับเราแล้วดังนั้นเนี่ยต้องเอาตั้งแต่ไหนต้องเอาตั้งแต่เล็กๆต้องเอาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็หวังสิ่งที่เราทำซาวาบุญการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนจะได้รับการตอบแทนต้องเหนื่อยพี่น้องต้องอะไรต้องเหนื่อยเนี่ยที่มากันทุกวันนี้เนี่ยถามว่าเดินมาจากบ้านเหนื่อยกันไหมเหนื่อยบางคนบอกอาจารย์เอ้ยเหนื่อยตั้งแต่แต่งหน้าแล้วเหนื่อยตั้งแต่แต่งหน้าแล้วยังไม่ได้ขยับออกจากโต๊ะเครื่องแป้งนะแย่แล้วแล้วก็เดินทางมานี่อีกนั่งตั้ง 2-3 ชั่วโมงไปไหนไม่เหนื่อยแต่ให้พี่น้องนึกเอาไว้ให้สมองเราคิดว่าไอ้ที่เหนื่อยเนี่ยฟีซาวาบีฮีมันมีข้อตอบแทนมันมีรางวัลตอบแทนคนที่ทำงานของอัลลอฮ์คนที่สู้เพื่ออัลลอฮ์เขาจะมีความสุขเพราะเขาเชื่อว่ามันมีผลตอบแทนใช่ไหมจ๊ะอัลลอฮ์เราทำงานอยู่บริษัทนะยิ้มยิ่งเป็นโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมที่ตอบคำถามที่รับโทรศัพท์สวัสดีค่ะเอาอะไรค่ะตอนที่เสียงช่วงนี้มันแหบผมอับเลยไม่ค่อยหวานอะไรยินดีให้บริการค่ะวางสายผัวโทรมาอะไรเนี่ยกูทำงานอยู่ใช่หรือไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่นะเวลาเป็นออเปอเรเตอร์ได้เงินหวังอะไรล่ะก็หวังเงินเดือน 15,000 บาทรออยู่นี่อัสวาบเนี่ยผลตอบแทนจากค่ายินดีให้บริการค่ะหวัง 15,000 บาทแต่เวลารับสายโทรศัพท์สามีโทรศัพท์ลูกบนหลังตู้เย็นมึงไม่ไปดูเลยแหงลูกตาดูสิกูทำงานเหนื่อยโอ้โหเป็นชุดเลยบางทีความที่ว่าเป็นแบบนี้ประจำไปหยิบสายออเปอเรเตอร์อะไรกันตั้งนานวะขอโทษค่ะนี่ไงเพราะเราหวังนะเราหวังเนี่ยสิ่งเวลาที่เรามีความหวังกับอะไรเราจะเรียบร้อยเราจะดีกับสิ่งนั้นแต่เวลาคุยกับลูกเวลาคุยกับสามีเราไม่ได้หวังผลอะไรพี่น้องเอาให้จริงเราไม่ได้หวังผลอะไรถ้าเราหวังจริงๆว่าการคุยกับภรรยาการคุยกับสามีการคุยกับลูกสิ่งที่เราหวังอยากจะได้เราจะไม่ด่าพวกเขาใช่ไหมพี่ต้องคุยกับเจ้านายเนี่ยรับกาแฟเพิ่มไหมคะน้ำตาลกี่ช้อนคะเอาบิสกิตด้วยไหมคะรู้จักบิสกิตไหมบิสกิตเนี่ยขนมปังแข็งๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะ
บิสกิตโอ้ยฮัดยานมันคนลิ้นภาษาอังกฤษนะบิสกิตเอาบิสกิตด้วยไหมคะนี่เราหวังอะไรล่ะหวังอยากจะให้เจ้านายรักไงเราจึงใช้คำพูดที่ดีใช้การกระทำที่ดีหวังว่าคนที่ได้ฟังเขาจะชอบเขาจะรักเขาจะเมตตาเขาจะรักเหตุผลเดียวกันพี่น้องเราคุยดีกับสามีคุยดีกับลูกให้หวังสิว่ามันมีผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่กล้าขึ้นเสียงกันนะครับต่อไปในรายการที่4สิ่งที่พวกเราจะต้องคิดก็คือฟีอิกอบีฮีในบทลงโทษที่จะเจอสมองสติปัญญาพี่น้องต้องเตือนตัวเองเสมอว่าที่กำลังจะทำทุกๆรายการมีบทลงโทษรออยู่สมมุตินี่มาฟังบรรยายมาเพื่ออะไรถ้าดูจากหะดีษนบีนะพี่น้องคนทำอย่างเดียวกันแต่ได้ผลตอบแทนต่างกันคนที่ทำอย่างเดียวกันแต่ได้ผลตอบแทนคนละอย่างหะดีษบทหนึ่งเล่าแบบนี้อินนามันอามาลูบินนียาตวะอินนามาลิกุลลิมรีมานะวะฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูลิดุนยายุซิบูฮาเอาอิมรออะตินยังกิฮูฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮัจเราะอิไลฮิวะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮินะครับถ้าผมสลับขอมาอัพทีหะดีษบทนี้เล่าว่าคนทุกคนเนี่ยพี่น้องเวลาทำอะไรเขาจะมีเจตนาและบนการเจตนาที่เขาทำจะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผมให้ตัวอย่างพี่น้องเนี่ยผมไม่รู้นะว่าใครเป็นแบบไหนแต่เราผมบรรยายผมชาติพ่อให้ภาพเห็นที่มันง่ายๆเนี่ยเรามาฟังบรรยายมากัน 60-70 คนพี่น้องเป้าหมายใหญ่เลยของคนที่มองเห็นก็คือทุกคนมาฟังบรรยายแต่เชื่อผมพี่น้องจะทุกคนที่มาบรรยาย 60-70 คนเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ณที่อัลลอฮ์ได้ไม่เท่ากันได้ไหมอะไรได้ไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะเจตนาหัวใจบางคนมาจากบ้านเพราะคนแถวบ้านเขามากันหมดแล้วเหลือบ้านเราบ้านเดียวสุดท้ายต้องโดดขึ้นรถมากับเขาด้วยนี่แสดงว่าไอ้ที่มาถึงที่บรรยายเนี่ยมาเหมือนกันหมดไหมมาเหมือนกันหมดแต่เจตนาของคนที่มากระโดดขึ้นมาด้วยเพราะคนแถวบ้านไม่มีใครเหลือแล้วคนคนนี้ได้เท่ากับคนที่ตั้งใจมาไหมไม่เท่าบางคนตั้งเจตนามาอย่างดีเลยกูจะไปฟังบรรยายเวลาขึ้นมาเห็นป้ายเขาติดคาบที่สองอาจารย์สมิธกูไม่น่ามาเลยแต่กลับก็ไม่ได้เพราะรถเขามาพร้อมกับคนอื่นนี่ไงเจตนาที่จะมาฟังบรรยายมันอะไรมันถดไปแล้วมันถอยไปแล้วสวาบผลตอบแทนที่เราจะได้มันอะไรมันถอยไปนี่แหละผมถึงบอกการที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์และในขณะเดียวกันการที่จะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮ์มันมีอยู่หลังผลการทำงานของเรารออยู่แล้วอัลลอฮ์บอกให้ละหมาดไม่ละหมาดพี่น้องเวลาเอาเข้าจริงเราเตือนแล้วอะไรแล้วสุดท้ายเราทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ใช่ผู้ที่จะไปอิกอบเขาเราจะไม่เราไม่ใช่ผู้ที่จะไปลงโทษสมมุติผมบอกฮัจยะฮัจยะเอ้ยตั้งใจฟังผมหน้าผมบรรยายเนี่ยอย่าจ้าจ้าจ้าจานฟังไป5นาทีเอาแล้วเอาโคเชขึ้นมาถักนะรู้จักถักโคเชไหมถัก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 ทำไมอ่ะมีใครถักหรือเปล่าวันนี้ผมไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่านะใครถักก็ถักได้เอาขึ้นมาถักทำไมอ่ะอ๋ออาจารย์ฉันน่ะนะเอาหูไว้ฟังเอามือไว้ถักอ่ะไม่ว่ากันแต่เอาเข้าจริงเนี่ยมันทำแบบนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างหัวใจหนึ่งดวงมาให้ทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันนะครับฉันจะถักและถักไปด้วยฟังไปด้วยสุดท้ายเวลากลับไปถึงบ้านกูสาวว่าอาจารย์เขาบอกว่าแบบนี้นะสุดท้ายเนี่ยเราเอามาปนกันแล้วเพราะเราไม่ได้ฟังแบบอะไรไม่ได้ฟังแบบละเอียดคนโบราณเขาถึงสอนว่าฟังไม่ได้ซับจับไปกระเดียบสุดท้ายมันก็เลยเละไปหมดเลยดังนั้นเวลามาฟังก็ตั้งใจฟังอย่างเดียวนะครับสุดท้ายฟังถักไปสักพักหนึ่งไม่ไหวแล้วไอ้หัดยาของกูสวยไหมนี่กูถักสวยไหมเนี่ยเดี๋ยวกูถักเส้นกูให้มึงเส้นนึงไอ้ทีแรกก็นั่งจ้าตั้งใจฟังดีเวลาได้ยินว่าจะได้ของให้ฟรีกูก็ว่าสวยว่า
หูของมึงเนี่ยไม่มีใครสวยกว่าของมึงแล้วออกไปกันใหญ่เลยทีนี้นี่ไงแท้เดิมทีเลยเนี่ยนะครับเราเนี่ยอยากจะทำเรื่องที่ดีผมบอกกับนักเรียนที่โรงเรียนผมอ่ะนะพวกเรามาเรียนศาสนาเนี่ยชัยฏอนเนี่ยนะมันไม่ได้หยุดทำงานกับคนแม้แต่คนเรียนศาสนานะจนกระทั่งคนละหมาดคนที่ละหมาดดีๆชัยฏอนมันไม่ห้ามคนไปละหมาดหรอกแต่มันจะไปยุตอนไหนเฮ้ยอย่างนี้สิเฮ้ยอย่างนั้นสิในละหมาดเลยเอาในละหมาดเลยเอาคนกำลังละหมาดนั่นแหละส่วนไอ้คนไม่ละหมาดเนี่ยพวกนี้มันเรียบร้อยไปแล้วเขาเรียกชัยฏอนสบายใจอัลเลาะห์แกงนี้นี่ชัยฏอนสบายใจไม่ต้องไปยุไม่ต้องไปอะไรเพราะอะไรมันไม่ละหมาดอยู่แล้วแต่ถ้าสำหรับคนนะครับที่ไม่ละหมาดคนที่ดีๆเดินไปสู่เราฟังบรรยายตลอดชัยฏอนมันไม่ห้ามหรอกไปเถอะหัจญะห์ไปฟังเยอะๆนะไปทุกอาทิตย์เลยนะไปถึงหัจญะห์ก็ชวนเขาคุยให้หมดเลยนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่การทำงานของชัยฏอนชัยฏอนมันประกาศกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่อัลลอฮ์บอกให้มันเข้านรกของอัลลอฮ์บอกให้ชัยฏอนเข้านรกชัยฏอนขอเลยอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันอยู่ถึงวันกิยามะห์เลยฉันจะเอาบ่าวของอัลลอฮ์เข้านรกตามฉันไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นคนที่จะไปนรกของอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากการยั่วยุของชัยฏอนมันจะทำทุกวิถีทางเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นครั้งที่มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนดีมากเลยเป็นคนดีมากเลยในหมู่บ้านเนี่ยผู้ชายคนเนี่ยจะฝากน้องสาวไว้กับใครอ่ะก็ไปเลือกหาคนดีคนเนี่ยคนที่น่าไว้ใจที่สุดแล้วเพื่อที่จะได้ฝากน้องสาวเอาไว้ศาสนาสอนยังไงผู้หญิงกับผู้ชายที่แต่งงานกันได้อย่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2อย่าเดินทางไกลโดยไม่มีมะห์รอมสุดท้ายไว้ใจก็ฝากคนนี้เพราะไปสุราตลอดวันแรกผู้ชายคนนี้เดินผ่านหน้าบ้านผู้หญิงโดยที่พี่ชายเขาฝากอามานะเอาไว้ไม่เข้าไปดูเลยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแวะหน่อยสิแวะหน่อยแวะเป็นยังไงสบายดีนะผู้หญิงตะโกนสบายดีจ้าเดินผ่านวันที่สองผ่านอีกตะโกนถามใหม่ชัยฏอนเอาอีกบางทีเขาหลอกนะมันต้องไปดูหน้าดูตาก่อนสีหน้าเป็นยังไงใช่ไหมเพราะบางทีเกรงใจไม่กล้าพูดนะเอาเข้าไปดูเห็นหน้าสุขภาพดีไปกับวันที่3วันที่4วันที่5สุดท้ายพี่น้องชัยฏอนมันเล่นจนกระทั่งอะไรผู้ชายคนนี้ผิดประเวณีกับผู้หญิงคนนี้เลยดังนั้นศาสนาถึงไม่ได้บอกให้เรามั่นใจตัวเองไม่ได้บอกว่าฉันนี่แจ๋วเอ้ยฉันรู้หมดอัลลอฮ์ลงโทษนั่นอัลลอฮ์ลงโทษนี่อัลลอฮ์เอาผิดแบบนี้ฉันรู้หมดรับรองฉันไม่ทำอย่าพูดว่ารับรองแต่ให้พูดว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมโอ้อัลลอฮ์ข้าขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนง่ายนิดเดียวแต่พูดหรือไม่พูดไม่ได้พูดง่ายมากๆเลยอะอูซุบิลลาฮ์เนี่ยพี่น้องนึกอยู่ว่างๆเดินอยู่อะไรอยู่อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเพราะผมบอกกับพี่น้องแล้วชัยฏอนมันทำงานทุกเวลาสถานที่ที่ชัยฏอนอยู่เนี่ยพี่น้องยัจรีมัจรดำวิ่งอยู่ในกระแสเลือดเราเลยอยู่ใกล้ชิดเราขนาดนี้แต่เราไม่ป้องกันอเมริกาจะบุกโอ้โหเอาปืนใหญ่ไปตั้งเรียงกันเลยจะบุกเมื่อไรยังไม่รู้เลยนี่ป้องกันอยู่ไหนอยู่นู่นอเมริกาแอฟริกาจะบุกเอาปืนใหญ่ไปป้องกันอยู่ไหนจะมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยป้องกันเอาไว้ก่อนแต่ชัยฏอนศัตรูตัวฉกาจเราและวิธีป้องกันแค่กล่าวอูซุบิลลาห์เราป้องกันไหมดังนั้นเหมือนเราเปิดประตูให้ชัยฏอนเข้ามาเลยมาล่อฉันพักเดียวพี่น้องไปกับชัยฏอนแล้วและสิ่งที่จะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษต้องคิดพยายามป้องกันตัวเราจากการถูกลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำความดีเยอะๆโดยเฉพาะความดีอะไรที่ไม่เสียสตังค์ไม่เสียแรงเยอะนะพี่น้องซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอซีมพูดเยอะๆใช้เวลากับคำพูดแบบนี้ให้มันหมดไปกับคำพูดแบบนี้เพราะคำพูดนี้นบีบอกพูดง่ายเบาลิ้นหนักตาช่างอัลลอฮ์รักคิดดูถ้าอัลลอฮ์รักสวรรค์จะไปไหนอ่ะเราทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักนะมันน่าแปลกที่ว่า
จะมีคนเดินเข้านรกของอัลลอฮ์ทั้งที่วิธีจะไปสวรรค์อัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้วนะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายฟีอิห์ซานิฮีต้องนึกถึงสิ่งที่เราจะทำแล้วมันจะเป็นความดีสิ่งที่เป็นฟัรดูเราทำเรียบร้อยแล้วละหมาด5เวลาเราทำแล้วถึงวะกะตูจ่ายซะกาตจ่ายแล้วเวลามาถึงบาปข้อนี้พี่น้องประตูนี้ที่เรียกว่าฟีอิห์ซานิฮีอะไรที่ทำให้เป็นความดีกับตัวเองเพิ่มเติมอะไรล่ะต้องคิดแล้วต้องคิดว่าอะไรที่ทำแล้วมันจะเป็นความดีกับพวกเราเป็นความดีกับตัวเราแต่พี่น้องจำมาตรฐานนะคนที่ทำแล้วจะเป็นความดีกับตัวเราเองข้อที่หนึ่งคนคนนี้ต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ข้อที่สองต้องบริสุทธิ์ใจและข้อที่สามต้องตรงกับที่นบีนำมาด้วยอาจารย์ฉันจะทำความดีฉันจะซื้อหวยเพื่อช่วยชาติได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยชาติกำลังวิกฤตเศรษฐกิจเลยถ้าฉันซื้อหวยช่วยชาติได้ไหมนี่ทำความดีไหมคิดจะทำความดีแต่ต้องดูว่าสิ่งเนี้ยที่กำลังคิดอยู่ตรงกับที่นบีสอนหรือเปล่าตรงกับที่ศาสนาจะเอาหรือเปล่าบริสุทธิ์ใจเลยฉันไม่บอกใครเลยฉันซื้อหวยเนี่ยหมดกระดานเลยอาจารย์เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือชาติอย่างนี้จะได้ไหมอาจารย์ฉันจะไปซื้อเหล้ามาฉันจะกินให้หมดเลยมันจะได้ไม่มีไปขายคนอื่นอีกได้ไหมแบบนี้คิดมันมีเนี่ยคนเขาเรียกตะแลงแบบนี้ฉันกินเองคนอื่นจะได้ไม่ต้องกินอ๋อพี่น้องกินให้ตายไปหมดหรอกนะแต่ทำยังไงคิดตามวิถีศาสนาอิยาซานที่ศาสนาสอนอันตะอูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮุฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮุฟะอินนะฮูยะรอกะการที่เราทำความดีในข้อหนึ่งข้อใดพี่น้องให้นึกแบบนี้อัลลอฮ์ทรงเห็นเราแล้วเวลาเราทำต้องทำประหนึ่งว่าเราเห็นอัลลอฮ์เลยเวลาเราทำความดีต้องทำเหมือนว่าเราเห็นอะไรทำเหมือนว่าเราเห็นอัลลอฮ์เหมือนว่าเราอยู่ข้างหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมมติเนี่ยพี่น้องให้เห็นภาพง่ายๆเราไปโต๊ะบริจาคไปโต๊ะบริจาคงานสุราเวลาไปถึงโต๊ะบริจาคเห็นเด็กสาวๆนั่งรับบริจาคอยู่เราให้เท่าไร300ตั้งใจมาจากบ้านเผอิญกำลังจะชักออกจากกระเป๋าโต๊ะอิหม่ามเดินมาอัสสลามุอะลัยกุมฮัจญะห์สบายดีนะหนูตั้งใจเขียนนะนี่ฮัจญะห์คนเนี้ยเขาบริจาคทีเยอะๆทีแรกจะให้เท่าไร300คราวนี้ควักลึกลงไปอีกแบงค์500กูอยู่ไหนวะเนี่ยงัดเอาแบงค์500ออกมานี่เราทำความดีเพราะอะไรเพราะโต๊ะอิหม่ามอยู่ข้างหน้าแต่เหนือขนาดจาก300ยังเปลี่ยนเป็น500เพราะโต๊ะอิหม่ามเลยแล้วต่อหน้าอัลลอฮ์ทำประหนึ่งว่าเราอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำความดีต่อหน้าอัลลอฮ์เราเห็นอัลลอฮ์อยู่ข้างหน้าเนี่ยควรจะทำดีประมาณไหนจะต้องทำดีประมาณไหนเพื่อให้สมกับคุณสมบัติที่เรากำลังทำความดีต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะได้บอกกับพี่น้องถึงคุณสมบัติของคำว่าอิห์ซานผมเชื่อเพราะนี่แหละสถานการณ์กับสภาพสังคมมันทำให้เราอะไรลดหย่อนสมัยซอฮาบะห์นี่ซอฮาบียะห์บรรดาสตรีทั้งหลายเนี่ยวันถึงวันอีดนบีบอกฉันต้องการที่จะได้รับทรัพย์บริจาคจะได้ทรัพย์อะไรบริจาคบรรดาสตรีในยุคของรอซูลเนี่ยมาละหมาดวันอีดนบีบอกใครจะบริจาคบ้างเขาทำยังไงรู้ไหมเอาสร้อยข้อมือที่เขาใส่มานะถอดออกจากข้อมือเลยแล้วใส่ไปในผ้ารอซูลให้กันแบบนี้เลยผมเชื่อว่าพวกเราบรรดาสตรีทั้งหลายเนี่ยถ้าอยู่ในยุครอซูลท่านนบีพูดให้หรือไม่ให้ให้แต่ตอนนี้เนี่ยคนที่พูดเป็นตัวอิหม่ามเท่านั้นเป็นอาจารย์ท่านนั้นฉันก็เลยเอาไปร้อยพอท่านนบีนะเส้นนี้แหละพวกเราแต่ผมอยากจะให้พี่น้องค่อยๆพิจารณาค่อยๆนึกนะครับแค่วันนี้มาฟังบรรยายมาเรียนรู้เรื่องศาสนามาชาอัลลอฮ์แล้วนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยๆพัฒนาต่อไปเรื่อยๆพวกเราเนี่ยเวลาไปละหมาดวันอีดใส่ทองกันไหมผู้หญิงใส่หรือไม่ใส่ไม่มีจะให้ใส่ไอสมมติว่ามีใส่นี่เส้นแป้งเลยไปละหมาดอีดอะไรนะใส่ไปปุ๊บไปถึงเวลาไปนั่งข้างๆ ดึงหน่อยดึงหน่อยเดี๋ยวคนเห็นไม่ทั่ว
เราไม่ได้เนียนจะอวดหรอกนะเราก็แค่มันร้อนมันร้อนเวลาพัดนะเวลาจะพัดเนี่ยยกเคยเห็นเคยเห็นเพราะว่าผมเนี่ยขึ้นมิมบัสเนี่ยเวลาขึ้นมิมบัสเรายืนหันมาข้างหน้าใช่ไหมเราก็เลยเห็นพัดพัดหล่อภรรยาผมใส่เท่ากุ้งเนี่ยพัดปาปาปาโอ้โหเส้นนี่เวลาต่ออิหม่ามเขาแปลพี่น้องเอ้ยวันนี้เป็นวันดีนะใครมีสตังต้องบริจาคใครใส่ทองเส้นใหญ่ๆต้องบริจาคบ้างฟีหดแขนเสื้อมันหดนะเนี่ยภาพแบบนี้ผมไม่ได้ว่าหรอกนะครับเพราะกว่าเราจะทำงานมาได้จนกระทั่งมีเส้นขนาดนี้ใส่เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยวันนี้เรามีใส่แล้วดุนยานี้เราก็อยากสบายอยากจะสวยแต่อย่าลืมพี่น้องเราไม่ได้สวยแค่ดุนยานี้ที่ผมจะเอาเนี่ยพี่น้องจะใส่ทั้งตัวเลยก็ไม่ว่ากันแต่เมื่อเรามีความสุขขนาดไหนที่ได้ใส่เยอะๆขนาดนี้ให้นึกว่าแล้วเราไปอาคิเราะห์จะได้เสวยสุขแบบนี้ไหมเพราะเราไม่ได้คนที่อยู่บนโลกนี้โลกเดียวความดีที่เราทำบนดุนยานี้พี่น้องแจ็คพอตมันเกิดขึ้นนะเราเหนื่อยแล้วบนดุนยานี้ต้องให้ได้ประโยชน์อีกทีในอาคิเราะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีผู้หญิงคนนึงนะผมเอามาเล่าให้ฟังผู้หญิงคนนี้เดินมาหาผมเดินมาหาผมที่โรงเรียนเลยผมมาถึงเขาโทรมาอาจารย์อยู่หรือเปล่าฉันจะเอาสตังค์มาบริจาคหน่อยผมก็บอกได้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 เดี๋ยวผมสอนหนังสือเซ็นแล้วก็เดี๋ยวผมมาหาย่ามานั่งรออยู่ตรงเนี้ยผมมาถึงเนี่ยนะแกนั่งรออยู่แล้วผมก็มานั่งแกก็บอกอาจารย์ฉันบริจาค300บาทบริจาค300บาทผมถามว่ามาจากไหนอะนู่นน่ะแถวๆอ่อนนุชนู่นแล้วมายังไงมารถเมย์มารถเมย์พี่น้องเอาสตังค์มาบริจาค300บาทเขาบอกเนี่ยเป็นเงินผู้สูงอายุที่ฉันตัดมาเป็นเงินผู้สูงอายุที่ฉันตัดมาเขาบอกยังฉันเนี่ยนะจะเอามาให้เนี่ยลำบากมากเลยผมก็แนะนำบอกเนี่ยฮัจยะถ้าจะให้ทุกเดือนฮัจยะก็ทำบัญชีธนาคารนะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำใส่โทรศัพท์ให้เราก็อด300 300 300ทุกเดือนเนี่ยง่ายมากเลยเขาบอกโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันต่อไปฉันโอนดีกว่าลำบากอาจารย์เอามาให้ทีนึงเนี่ยไอเราก็คิดโต๊ะลำบากก็ไม่ต้องมากก็ได้นะถ้าลำบากให้ลูกให้หลานมาพี่น้องผมก็นึกอยู่ในใจแล้วก็เขียนใบเสร็จส่งให้แกเชื่อไหมน้ำตาผมร่วงเลยตอนที่เห็นแกเดินกลับไปเวลาแกลุกจากเก้าอี้นะเพราะผมมาน่ะแกมานั่งอยู่แล้วเวลาแกลุกเดินออกไปเนี่ยนะนี่ขาคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมว่าแต่ขาแกมันเป็นแบบนี้เวลาเดินมันจะเป็นอย่างนี้โอ้โหเชื่อไหมผมกำซะเงินยังไงเปียกเลยน้ำตาผมไหลเลยเพราะแกเดินจากไปเนี่ยนะเดินไอ้ขาแบบนี้แป๊บแป๊บแป๊บที่แกพูดตลอดว่ามันลำบากเหลือเกินมันลำบากเหลือเกินน่ะไม่ใช่ว่าลำบากใจหรืออะไรนะแต่มันลำบากด้วยกับสภาพร่างกายที่ต้องเดินกระเพกกระเพกอย่างเงี้ยขึ้นรถเมย์สองต่อเพื่อที่จะเอามาให้ผมก็แนะนำแกก็บอกจ้าจ้าเดี๋ยวทีหลังฉันจะโอนละเพราะมันลำบากเหลือเกินอาจารย์เอามาให้กับตัวเองเนี่ยไอเราทีแรกได้ยินแบบนี้เราก็นึกว่าโอ้โหมันคงลำบากใจมันคงจะลำบากที่แบบว่าจะเอาสตางค์มาให้ถ้าไปเก็บดีกว่าอะไรแบบเนี้ยไอ้เราก็คิดไปแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันลำบากกับแกขนาดนี้จริงๆแต่แกก็มานะครับแล้วหลังจากนั้นแกก็โทรมาแจ้งอาจารย์ฉันบริจาคแล้วนะฉันบริจาคแล้วนะทำตามที่อาจารย์บอกเนี่ยใส่ให้ทุกเดือนทุกเดือนผมถามว่าโต๊ะเอาสตังค์เนี่ยมาจากไหนเนี่ยเขาบอกนี่แหละหักจากเงินคนชราเขาบอกต้องหักเลยนะได้มาแล้วหักจ่ายเลยเพราะถ้าเก็บเอาไว้พี่น้องดูนะเงินเข้าปั๊บต้นเดือนใช่ไหมเวลาต้นเดือนเนี่ยแกหักแล้วโอนเลยแกบอกว่าถ้าเก็บเอาไว้รอปลายเดือนมันจะไม่เหลือหรอก300บาทนี้ดูความคิดเกียนเนี่ยถ้าแกเก็บเอาไว้ก่อนจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนใช้จ่ายไปก่อนแกบอก300เนี่ยไม่มีปัญญาเก็บให้ถึงหรอกมันไม่มีทางเหลือเลยอาจารย์แต่ถ้าฉันหักตั้งแต่วันแรกที่ได้เงินเข้ามาหักเลย300ฉันจะสามารถบริจาคได้ทันที300ผมก็ถามโต๊ะแล้วไม่ลำบากเลยเขาบอกอาจารย์ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะได้เงินเนี่ยนะฉันก็ลำบากมาแบบนี้เลยแล้วตอนเนี้ยสบายๆอยู่เฉยๆเขาให้เดือนนึงตั้งเกือบพันแล้ว
ฟรีฟรีเลยเขาให้มาฉันแค่ตัดเงินฟรีเนี่ย300เองเอาไปให้เรื่องของศาสนาจริงๆเนี่ยนะฉันเนียดเพื่อตัวฉันเองต่างหากเก็บเอาไว้เพื่อไปใช้ในอาคิเราะห์อัลเลาะห์ผมนั่งคุยกับแกที่เหลือเนี่ยนะผมถามแกแล้วแกตอบแต่ละดอกที่แกตอบผมนี่นะผมนี่กั้นจะไม่ให้น้ำตาร่วงแต่เวลาแกลุกไปแล้วเห็นแกเดินน้ำตาผมไหลเลยแกบอก300แกตัดเลยก่อนจะไปทำอย่างอื่นแล้วความลำบากที่เกิดหลังจากนั้นยังไงเราก็ลำบากอยู่แล้วถ้าเก็บเอาไว้อีก300มันก็ไม่ได้ลำบากมันก็ไม่ได้สบายเกินไปกว่านี้หรอกอาจารย์เต็มที่ก็ได้ข้าวอีกแค่ 2-3 มื้อเท่านั้นเลยก็สู้อดไปสิ 2-3 มื้อแล้วก็ไปสบายในอาคิเราะห์แบบถาวรอัลลอฮ์ฟังแกตอบแล้วนี่ไงอิห์ซานในใจเขาแต่คนคนนี้พี่น้องเขาคิดได้แบบนี้เราจะคิดยังไงมันอยู่ที่ตัวเราและผลที่เราจะได้ในอาคิเราะห์มันอยู่กับที่เราคิดยังไงในวันนี้เวลาบอกเนี่ยทำไมไม่มาฟังบรรยายโอ้กูไม่อยากไปหรอกเบื่อมีแต่เรื่องเดิมๆเราไม่ได้มาฟังเพื่อจะให้ฟังเรื่องใหม่หรือฟังเรื่องเก่าแต่ที่เรามานั่งที่ที่เขาสอนศาสนาเพื่อจะให้บารอกะห์มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพียงเท่านี้คุ้มแล้วพี่น้องเพียงเท่านี้พอแล้วกับการที่เราจะต้องมานั่งฟังเรื่องศาสนาผมถึงบอกว่าขนาดมาฟังแปลยังไม่ไหวจะมาแล้วคิดดูพี่น้องวันที่ซอฮาบะฮ์นบีถูกเรียกให้ต้องออกไปรบเนี่ยเราจะไหวไปหรือซอฮาบะฮ์นบีไม่ได้ให้มานั่งฟังบรรยายกันในห้องแอร์ห้องพัดลมแบบนี้นะแต่ซอฮาบะฮ์นบีเนี่ยถูกเรียกไปกลางสมรภูมิรบบนทะเลทรายถือดาบถือหอกเขายังไปกันเลยแล้วถ้าพวกเราล่ะขนาดสบายอย่างนี้ยังไม่มาแล้วถ้าลำบากกว่านี้ล่ะเราจะไปเหรอผมถึงบอกกับพี่น้องเพื่อเตือนตัวผมเองและกับพี่น้องทั้งหลายให้พวกเราได้คิดความลำบากที่เราเจอคนหลายคนบ่นปุ๊บเลยทำไมชีวิตดุนยากูลำบากขนาดนี้ขณะที่รู้ว่าลำบากขนาดนี้แล้วยังไม่อยากสบายในอาคิเราะห์อีกอยากจะไปลำบากแบบเนี้ยต่อในอาคิเราะห์อีกเหรออัลเลาะห์อาจารย์เอ้ยดูมือฉันสิด้านเป็นหนังดินเลยเนี่ยความหนาเนี่ยดูอาจารย์ขอมาอัพนะเท้าฉันเนี่ยแตกเป็นระแหงหมดเลยขนาดลำบากอย่างนี้ผมถามว่าเคยอัพนะละหมาดบ้างไหมเอาเวลาที่ไหนไปละหมาดอาจารย์วันอยู่แต่กะนาขนาดดุนยาเหนื่อยขนาดนี้ยังไม่คิดจะสบายในอาคิเราะห์มันก็หมดท่าแล้วแล้วเวลาไปลำบากในอาคิเราะห์พี่น้องมันไม่มีเวลาหยุดแบบดุนยานะไม่มีเวลาหยุดนะครับเราเหนื่อยในดุนยาออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากลับมามีเวลาหลับตานอนใช่ไหมแม้จะนอนหลับไปในสภาพที่เหนื่อยก็ยังเราก็ยังได้พักและก็ยังได้ยิ้มแต่ถ้าเราไปเหนื่อยในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ไม่มีโอกาสยิ้มแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสพักแล้วจะหยุดก็ต่อเมื่อความผิดของเราถูกเผาจนเกลี้ยงไหวไหมล่ะมันคงไม่ไหวหรอกนะดังนั้นผมจึงเตือนตัวผมและก็พี่น้องทั้งหลายเมื่ออัลเลาะห์ให้สติปัญญามาแล้วก่อนที่มันจะฟั่นเฟือนก่อนที่มันจะนึกเรื่องศาสนาไม่ออกผมเล่าที่ไหนไม่แน่ใจผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องแกรักษาละหมาดเนี่ยนะความที่แกรักษาละหมาดของแกเนี่ยก่อนจะได้เวลาอาซานเนี่ยแกอาบน้ำละหมาดมานั่งรอในซะยะดะห์เลยนั่งรอในซะยะดะห์เลยเวลาอาซานอัลลอฮุอักบัรแกไม่สนใจแล้วลุกขึ้นละหมาดเลยละหมาดทุกวักตูทำแบบนี้หมดเลยอีซอนี่นะคนอื่นนั่งดูข่าวดูอะไรกันเนี่ยแกดูนาฬิกาปุ๊บไปแล้วอาบน้ำละหมาดมานั่งรอแล้วอาซานอีซออัลลอฮุอักบัรอาซานเสร็จปุ๊บละหมาดเสร็จขอดูอามุดเข้ามุ้งนอนเลยทำแบบนี้พี่น้องทุกวันทุกคืนทุกปีจนกระทั่งช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์เอาสติปัญญากลับไปลูกหลานใกล้ชิดเนี่ยแกยังจำไม่ได้เลยกินข้าวก็จำไม่ได้หลงลืมแต่พี่น้องในชีวิตผู้หญิงคนนี้มีอย่างเดียวที่เขาจำได้นั่นคือการละหมาดวันที่ไม่จำอะไรแล้วเลยนะแกได้ยินเสียงสุราอาซานอัลลอฮุอักบัรหยิบตะละกงละหมาดเลยหยิบตะละกงละหมาดแล้วก็ทำอย่างเงี้ยจนวันตายแกจำอะไรไม่ได้เลยลูกหลานยังจำไม่ได้เลยเด็กๆวิ่งแถวบ้านมึงกลับบ้านได้แล้วไปอย่ามาอยู่บ้านคนอื่นเขาเด็กอยู่บ้านนั้นแหละเขาไล่กลับบ้านเพราะเขาจำไม่ได้แต่สิ่งเดียวที่แกไม่พลาดเลยคือเรื่องละหมาดของแกจนกระทั่งวันที่แกตายจากดุนยานี่ไงคือสิ่งที่เมื่อใดก็ตามที่เรารักษาอะไรจริงๆพี่น้อง
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เรารักษาสิ่งนั้นจนวันที่เราตายจากดุนยาบางคนพี่น้องรักษาเงินรักษาทองจนกระทั่งวันจะตายแล้วกำเงินกำทองอยู่เลยไม่ปล่อยให้ใครแล้วถามตัวของพวกเราว่าไอ้ที่เรากำที่เราเก็บเนี่ยมันไปกับเราถึงอาเชรอไหมแต่ผมเล่าถึงผู้หญิงคนนี้นะผลงานของแกที่ทำประจักษ์แล้วบนดุนยานี้ว่าแกรักษาละหมาดของแกจนกระทั่งวันที่แกไม่สามารถรักษาอะไรได้ยังเหลือกับแกคือละหมาดที่นบีเล่าว่าละหมาดจะเป็นเพื่อนละหมาดจะเป็นเพื่อนเรามีหรือยังล่ะละหมาดของเราซอดาเกาะห์ของเราที่จะเป็นเพื่อนกับเราไปจนอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นสติปัญญาที่มีพี่น้องนึกให้ได้นะครับกับสัญลักษณ์ต่างๆองค์การต่างๆของอัลเลาะห์สอนอะไรกับเราความเจ็บปวดแล้วก็บุญคุณต่างๆความดีต่างๆที่อัลเลาะห์ให้เราได้คิดอะไรบ้างการลงโทษแล้วก็ผลตอบแทนที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้เราได้รับผลอะไรบ้างความดีต่างๆที่เราจะทำมันจะยังประโยชน์อะไรกับเราบ้างนี่คือสิ่งที่สมองเราต้องคิดแล้วก็นำสู่การปฏิบัติให้ได้จากลากันวันนี้พี่น้องครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของอัลลอฮ์มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็นำสิ่งที่พี่น้องได้เรียนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงให้ได้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์